แชร์เก็บไว้เลยสูตรน้ำสมุนไพรแก้เข่าเสื่อมปวดข้อและชาตามแขนขาส่วนผสมน้ำ 40% มะนาว 5% ใบหญ้านาง 50% สับปะรด 5% วิธีทำปั่นใบย่างแล้วกรองกากทิ้งปั่นสับปะรดเอากากทิ้งแล้วนำมารวมกับน้ำใบยะนางที่ปั่นเตรียมไว้แล้วหลังจากนั้นเติมน้ำมะนาวลงไปคนให้เข้ากันไว้รับประทานที่เหลือแช่เย็นไว้ได้15วันดื่มวันละ2ครั้งละ30ซีซีผสมน้ำ1แก้วก่อนอาหารหรือระหว่างวันก็ดีค่ะดอกจันกลุ่มอาการควรรับประทานโรคอ้วนโรคเก่าปวดข้อเข่าเสื่อมมีไข้เนื้องอกในต่านมอในมดลูกไขมันในเลือดสูงอาหารเป็นพิษแผลในกระเพาะภูมิแพ้ไมเกรนสิวฝ้ากระสีน้ำตาลเป็นตะคริวบ่อยๆริดสีดวงทวารตับแข็งท้องบวมน้ำไทรอยมะเร็งต่างๆโลหิตจางตาฟ้าฟางความดันสูงหรือต่ำเกินไปลูคีเมียชาตามแขนขาเหงือกอักเสบโรคหัวใจกรดไหลย้อน